เล่าอะไรอ่ะไอรีซอยเฮียเก่าที่เราได้ลงไปนะครับพวกคลิปเก่าๆที่เราลงไปมันก็มีคนมาดูนะครับมันก็ยังได้สมมุติว่าคลิปเนี้ยผมลงไปนานแล้วอ่ะประมาณเดือน2เดือนแล้อว๋ออ่ะมันก็ยังกลับมาได้นะสมมุติว่ามีคนมาดูเดี๋ยวเดืพอี่นพี่แจอ่ะ้ผพีม่แจล้งไปมาสสองนะเดคืรอันบแล้พวีเ่ดแืจอ้นมนาี้สองเขพ้าี่มาดูอย่างเงี้ยย้าวอ่ะเขาันตีก็บูยไัปงสิไบดส้ามไงทีอ่ะแรกก้อนใหม่อ่ะคือเขาเพิ่งตีติดอ่ะผมก็หมดไปกับเขา5 ล้านให้ไเขมา่ตงีั้นอผ่ะมหนึ่งเลสของเพเิจ่็มดมันหจนะึ่งมีเงินหรออกืมคราวนี้เท่าไหร่ผเท่าไหร่มเท่าไหร่ไม่ได้ไม่รู้พี่จำไมม่ได้เมื่อเมื่อเลพีข่อะใไหร้เมื่เท่อาไเหลร่ขอครับเรื่องเลไมข่เเอาเมเืท่่อาไหเร่ลเอาเรื่องเลขหนึ่เงมืส่อองเลเจ็ดหนึ่งครับพี่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งครับอย่างเดือนเนี้ยหนึ่งสองเจ็ดอ่หะนึ่งคคนรับดูผมไม่ทายว่าเดือนเนี้ยผมได้เท่าไหร่ผมไม่ได้ลงผมลงคลิปเดียวโอ้ยลของบคุณคครลิปัสองบพคี่ลิปผมคุณไม่ไม่ผมมผมไม่ได้ผมฝคากืหมนืน่ะนพี่แปผมดผมไม่อยากแบบได้โคเหมตือรนน้อยเลยผมคติดดหนี้ไมบุ่ญไดคุ้ณพี่อยู่อ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะตอบแทนพี่แน่ๆนะโอสเคัญญาโอเคโอเคไดใน้วันที่ผมมีอ่ะพี่จำคำผไดม้ไว้หนเึล่งยพันโอเคสองไดร้้อยดไดอ้ลได้ได้ผมจะไม่ลืมพี่เด็ดขาดขอบคุณครับทำไมอ่ะ1,200 ดอลผมไม่ได้ลงผคลิปมเลยนะชอบพี่ตอนเล่าอะไรให้ฟังมากคมันรได้ัพับนสองร้อยดอลเองเหรอทำไมวพีะ่เป่าครับพี่ตาเบ้เออขอบคุณครับผมตอนนี้คือผมมี1,200 ดอลเอา1,200 ดอลหนึ่งพี่ลืคมูเก็ณบเงสิานมสิบห้าพอตอนนี้เงินดอลขึ้นคูณ35เออประมาณ42,000อ่ะแล้วคนดูคิดว่าใส่โฆษณาไปอ่ะอันเนี้ยผมจะบอกเลยนะอันนี้ขอพูดเลยไปแย่กูก็เออไม่อยากเล่าเท่าไหร่ผมลงคลิปเดือนนี้น้อยมาก2 คลิปคือมาผมแบบตื่นก็ตื่นสายตื่นไม่เป็นเวลาแล้วมาวนลูปไอ้เกมสตรีมเฮียนะแต่ว่ามันก็เป็นงานของเราอ่ะแล้วก็จะติดเราเปิดปตระเทลศอดะไปครับเชื่อป่ะถ้าผมออกจากวัดมาแล้วผมไม่มีอะไรทําผมก็น่าจะแบบอาจจะเล่นสตรีมแค่แบบเดินเข้าวัดบ้างหาอะไรเล่นสัก2-3 ชั่วโมงผมก็ลงละก็มาถ่ายคลิปโอซีพอช่วงที่ผมถ่ายคลิปบ่อยๆแล้วยอดวิวเอาจริงๆนะผมเคยมีรอบหนึ่งที่ถ่ายกับหลุยอะถ่ายทุกวันเลยอะลง4 โมงเย็นตื่นมาวันพรุ่งนี้4 โมงเย็นครบวันหนึ่งใช่ป่ะ400,000-500,000 วิว1 สัปดาห์แม่งขึ้นเป็นล้านขึ้นเป็นล้านเป็นล้านวิวตลอดเลยอันนั้นอะยอดพีคเลยเคยทำได้มากสุด700,000หนึ่งเดือนนะ700,000ใช่คลิป400,000-500,000มันก็ได้เงินเยอะแล้วครับ100,000ก็เท่ากับ2,000อะประมาณนั้นแล้วแต่ว่าคนใส่โฆษณาเยอะหรือเปล่าใช่แต่กูปิดโฆษณานะผมไม่เน้นใส่เยอะผมใส่แค่4 ช่องไงแต่ช่อง YouTube ไอแฮปอะไม่มีโฆษณานะไม่มีรายได้ด้วยเพราะว่าปิดเพราะว่าดูไปปุ๊บคู่แข่งเข้าปั๊บไอสัตว์ไม่คุ้มเสียมารวมกันโดเนี่ยดิผมได้เท่าไหร่ถูกป่ะถูกป่ะกูเลยปิดแม่งเลยแค่นั้นน่ะแต่บางคนน่ะเขาไม่อยากมานั่งสตรีมอย่างนี้คู่แข่งชนปั๊บดูเขาเอาแบบไปเอาคนดูตรงเนี้ยเขาไปจริงจริงจริงไปเอาเงินดีกว่าเขาเสียดายคนดูใช่ป่ะรู้มือใช่ป่ะพูดไม่ค่อยเก่งนะประมาณว่าเขาเสียดายคนดูตรงเนี้ย2,900ไปสู้ไปสตรีมแพลตฟอร์มอื่นดีกว่าที่มันได้ตังค์อย่างน้อยสตรีมคนดูประมาณ2,900เขาก็ได้ตังค์ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมอ่ะ YouTube มันไม่มีสังกัดไงคือเราอิสระเราจะพูดคำหยาพูดอะไรมันไม่ต้องเซฟอ่ะเข้าใจปะถ้าเรายิ่งมีสังกัดอ่ะมันยิ่งต้องเซฟเพราะว่าสังหน้าตาของสังกัดอ่ะคือมึงใช่โฆษณาคู่แข่งเข้าอยู่แล้วพี่สังเกตอยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วไงพี่เลยปิดโฆษณาหมดเลยใช่นี่ครับน้องลุยถึงกี่โมงน้องขอบคุณครับ100ก็2 ทุ่มแหละครับก็คือจะให้ดูได้ที่ผมบอกอ่ะก็คือผมได้จากโดเนทแล้วก็ YouTube แล้วก็จากเมืองตรงนี้ด้วยใช่ครับวันไหนมีกาชาก็นั่นแหละที่ผมจะได้แต่ถ้าไม่มีผมก็ได้แค่2อย่างนี้เดี๋ยวให้ดูเลยใช่ครับให้ดูนิดแล้วพวกที่สมัครพรีเมียมพี่ได้ค่าโฆษณาไหมคือโฆษณาครับทุกคนเห็นทวิตไหมเวลาเข้าไปแล้วติดโฆษณาใช่ป่ะในทวิตอ่ะอันนั้นอ่ะได้ครั้งละ2-5 บาทนะที่ติดไปอ่ะแต่ของผมก็ทำได้นะใน YouTube อ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ทำครับเพราะว่าคลิปทุกคนน่าจะรับทานโฆษณาไม่เห็นหรอมั้งเนาะไม่เห็นกี่บาทเนาะเห็นปะใช่ใช่ใช่
็เลยมันมีแพลตฟอร์มนึงเขาบอกว่าถ้าไปสตรีมในทวิตอ่ะผมจะได้ประมาณ 300,000 400,000 เนี้ยผมคิดว่า 300,000 มันก็เยอะอ่ะแต่ว่า350บาทมันพูดคำหยาบไม่ได้อ่ะครับมัน350บาทมันทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะคำหยาบนี่คือไม่ได้เลยเหรอพูดได้เป็นบางคำครับแต่ว่าเป็นทางของผมอ่ะถ้าคุยกับคิงเหมือนกันครับปรึกษากับเพื่อนคน 2-3 คนไปสตรีมอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ตัวผมไม่ไปดีกว่าก็เลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ๋อเหรอใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละครับแต่บางคนเขาก็เสียดายนะบางคนเขาเลือกไปเอาทางเอาเงินดีกว่าถามที่ไม่มีใครสตรีมใน YouTube เลยเขาไปสตรีมในแพลตฟอร์มไอ้ทวิตนีโมแต่ผมว่าเสียดายนีโมจริงเพราะว่ามันทำให้ผมได้มีเงินก้อนแรกที่จับแบบว่าเปิดธนาคารมาแล้วมีเงินอะเข้าใจไหมคือจากสตรีมใน YouTube คนดู 1,000 2,000 อย่างเงี้ยแต่นีโมไม่ให้เยอะจริงแล้วก็ไปสตรีมในไม่ใช่ 2-3,000 ดิอุ้ย 7-8-9,000 แล้วแรง ROV อ่ะจำได้ใช่ไหมช่องเก่าอ่ะทุกวันอ่ะผมไปสตรีมในนีโมเดือนแรก 800,000 แล้วก็เดือนที่2 600,000 เดือนที่3 300,000 มั้งแล้วผมก็ออกเป็นเพราะว่ามันเอาเวลาเยอะเกินเว้ยมันให้ผมสตรีมวันหนึ่งอ่ะ12ชั่วโมงอ่ะและยอดคนดูมันต้องแบบมั่นคงด้วยนะอย่างคนดู 3,000 อย่างเงี้ยมันก็ต้องทำให้ 3,000 ภายใน1ชั่วโมงเงี้ยมันก็ต้อง 3,000 ตลอดถ้าดรอปลงมาก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องทำให้เต็มอ่ะมันยากครับไม่ใช่ว่ามันได้อะไรมาง่ายๆนะนีโมเป็นของคนจีนผมไปเซ็นเอกสารที่กรุงเทพอ่ะนีโม่นี่เป็น YouTube เรียวสุดใช่ครับ YouTube มันนีโม่เนี่ยเป็นของเต็งเส็งนะจะพูดยังไงวะเต็งเส็งก็คือเจ้าของเจ้าของกาลิน่านะเจ้าของ ROV นะเจ้าของเดียวกับ Shopee อ่ะแต่ไม่ผิดนะ Lazada เจ้าของเดียวกับแจ็คหม่าอาลีบาบาชนกันมันนีโม่เนี่ยเป็นของเต็งเส็งเต็งเส็งก็คือใช่ครับนีโม่ได้หมดเลยครับ ROV ใช่ๆๆคิดว่าดีพี่รู้หมดแหละเขาจ่ายอ่ะเข้าใจแต่ที่ผมออกมามันก็ไม่สวยเท่าไหร่อ่ะทุกวันนี้พี่สตรีมมา YouTube จ่ายพี่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยกูอธิบายตั้งนานตอนนั้นยุคเล่นแท็กซี่มันไม่จ่ายตอนนี้ผมจะท็อปสองมันก็อยู่ได้นี่ไงก็โดเนทวันนึงก็พัน 2,000 3,000 อย่างเงี้ยมันก็พอใช้อ่ะมันก็ใช้ได้เลยแหละ 2-3,000 มันทำงานที่ไหนได้ถูกไหมล่ะแล้วก็มันก็ได้ที่แบบเราลงคลิปอ่ะ100,000 วิวจำไว้เลยนะคลิป10 นาทีขั้นต่ำนะ10นาที 100,000 วิวเท่ากับ 2,000 จำไว้เลยถ้ายิ่งนานแบบ25นาที30นาทีอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบเป็นแสนวิวอย่างนั้นก็ประมาณ 4,000 ใช่ครับเพราะว่าเวลามันนานไงแล้วมันสามารถขั้นโฆษณาได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าคนสมัครพรีเมียมอ่ะพรีเมียมนะพรีเมียม YouTube แล้วมาดูคลิปมึงไม่ได้ตังค์นะอันนั้น YouTube เอาร้อยเลยนะมึงต้องแบบไม่สมัครพรีเมียมเพื่อมาดูให้มันติดโฆษณาอันนี้คือมันในวงการสตรีมเมอร์ไงแต่ว่าพี่เปาอ่ะอีกอย่างนึงก็ Facebook พี่เปาเนี่ย Facebook นี่ก็คือผมเคยอยากลองไปทำ YouTube กูเนี่ยโหแต่ว่ากดมันเยอะกดมันโคตรเยอะเลยมาเสนอเหมือนกันครับมาเสนอผมเหมือนกันแต่ว่า YouTube กูเนี่ยไม่ได้เอาเดือนละ 300,000 เดือนละ 300,000 ไม่เกี่ยวกับรวมดาวนะเดือนละ 300,000 ไม่เกี่ยวกับดาวเยอะนะถามว่าให้เยอะไหมมันนะก็ค่อนข้างให้เยอะฮะเยอะนะแต่ว่ามันตามนั้นแหละแต่พี่ทำของพี่เป็นแบบลักษณะแบบไม่ได้ทำเพื่อเงินอะเพื่อเงินแหละแต่ทางอ้อมไม่ได้ทางตรงรู้มือนะอันนี้มึงก็รู้กูทำช่อง I have CPU เพราะอะไรรู้มือนะเขาไม่ได้จ่ายครับเนี่ยที่กูใช้สเปคทุกวันเนี่ยกูไม่ได้เอาเงินจากตรงนี้นะแบบเนี่ย6-800วิวอะไรกูไม่เอานะแบบรู้มือนะคนเราอ่ะมันมีขึ้นมีขาขึ้นก็ต้องมีขาลงกูก็ทำเพราะอะไรพวกมึงก็รู้อยู่รู้มือทุกคนอ่ะต้องมีแบบอะไรเป็นของตัวเองอ่ะมันต้องคาแรคเตอร์อะไรของตัวเองทุกอย่างเนี่ยกูก็ทำทุกวันเนี่ยมีชื่อเสียงอ่ะเงินมาพร้อมชื่อเสียงแน่นอนครับเนี่ยอันนี้จักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกับผมได้พนันกับผมได้เลยเนี่ยเงินจะมาพร้อมชื่อเสียง
นี่มือ 7,000 วิวนั้นเนี่ยมันไม่ต้องแต่ไม่มียอดไม่มียอดจากสตรีมนะลืมอ่ะมันไม่เห็นหรอเม็ดแต่มียอดแต่มียอดแต่มียอดจากอย่างอื่นดูโตขึ้นนะและพี่แบงค์เอิ่งจะบอกว่าในทวิตน่ะมีบอทด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะนีโมคูณอ่ะ1คนเท่ากับ8 9คนในทวิตอ่ะอย่างคนที่ดูแลทวิตของคิงอ่ะตอนนี้รู้แล้วก็หมายถึงอะไรโอ้ยครับระหว่างจริงมันกลัวชนะมีบอทในการโดมิเนต1ต่อเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันมีบอทแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใน YouTube มันมีบอทหรือเปล่าบอทก็คือมันก็ดีนะบอทอ่ะมันสามารถทําให้ยอดคนดูเราเพิ่มแล้วเค้าเข้ามาดูว่าเออมันเยอะนะแต่ใน YouTube ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแป๊บนึงคือไม่รู้ว่าแชทพี่เองพี่ก็ยอมรับพี่ว่าพี่เป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าแล้วพี่แบงค์ได้กี่บาทครับเห็นคนดูเยอะนะผมไม่รู้ว่าพี่แบงค์ผมไม่รู้พี่เป็นนักธุรกิจก็จริงนะแต่พี่ว่าพี่ไม่ได้โหดร้ายหรือว่าพี่ไม่ได้ใจดำขนาดนั้นอะเข้าใจไหมอันเนี้ยน้องๆเข้าใจพี่เปาไหมคือน้องๆก็ยอมรับในตัวพี่เปาอะแล้วน้องๆก็รู้พี่เป็นนักธุรกิจอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกูเลียวอะถูกปะกูก็เลียวกูก็เป็นคนที่เลียวคนนึงอะมาเยอะพี่คนเดียวที่ไม่เปลี่ยนนิสัยรักพี่ว่าคืออะไรอันนี้มีตาบากตอแหลเนี่ยที่มาพิมพ์อยู่น่ะดูจากทรงถูกปะกูเลียวอะแค่นั้นแหละจริงอ่ะคนอาจจะมองว่าก็ประมาณนั้นแหละครับก็ลองดูกูเป็นพ่อค้ากูเป็นนักธุรกิจทำอะไรก็ต้องโปรโมทการตลาดอยู่แล้วแต่กูเลียวอะสปอนเขาเยอะพี่แบงค์สปอนมันก็มีนะกูเลียวอะไม่ได้รับเว็บพนันอะไรแล้วนะเว็บพนันน่ะถามว่าเป็นเงินสกปรกไหมมันก็เป็นพูดว่าเป็นเงินสีเทาดีกว่าว่าสีดำก็ได้คือตอนนั้นก็จ้าค่อนข้างเยอะถ้าไม่เยอะผมไม่รับหรอกจริงๆมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอ่ะถูกไหมล่ะ คือเรารับได้พอเราได้เงินตามที่เราที่ต้องการเราก็พอแต่ถามว่าไม่ต้องไปเล่นอ่ะดีสุด มันหลอกลวงทั้งนั้นอ่ะถ้าแทงแต่บอลดีกว่าตามนั้นนะไอ้พวกสล็อตเฮียอะไรเนี่ยมึงอย่าไปเอาเลยนะตัวเฮียเลยนะแต่ถ้าไม่เล่นอ่ะดีสุดเงินที่ไหนสกปรกไหมมันต้องพูดอย่างนั้นอันนี้ผมจะบอกมันรู้เรื่องเยอะไอ้ต๊อดอ่ะคุยพี่ตลอดเขาจ้างคุยพี่จ้างมาก็คือเราได้มาปุ๊บเราก็พอไม่งั้นเราจะไปติดคุกเออก็พอแล้วก็คือผมไม่ได้รับมาอุ้ย 3-4 เดือนแล้วมั้งเนี่ย10ล้านเลยเลิกแล้วไงไม่อยากไปวุ่นวายอะไรแล้วเพราะว่าเด็กก็ดูเยอะด้วยและอีกอย่างก็น่าจะพอละใช่ๆอย่าไปหาเล่นนะสตรีมเมอร์มีเยอะมากแต่สตรีมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จมีนิดเดียวใช่พี่เองก็ไม่ใช่สตรีมเมอร์มันประสบความสำเร็จยังไงวะผมไม่รู้หรอกความประสบความสำเร็จอย่าไปแนะนำแบบนี้พี่เดี๋ยวมันจะมีคนตัดคลิปไปชักชวนคนอื่นพี่เออไอคลิปไอพวกที่ใน Facebook นี่มันจันไลค์จริงๆเนาะมันไปเอาคลิปผมอะที่มีคนโดเนทให้หมื่นหนึ่งใช่ป่ะแล้วผมแบบเขาบอกเต้นให้ดูหน่อยโดเนทให้หมื่นหนึ่งอะเขาโดเนทมาหมื่นหนึ่งอะผมก็เต้นให้ที่เขาบอกสักเพลงหนึ่งมันก็เป็นคลิปที่ผมเต้นอะแล้วก็ใส่เสียงเพลงมันอะแล้วมันก็พากเสียงโปรโมทเองอะโอ้ลงแล้วยิงแอดด้วยนะไอ้สัตว์ยิงแอดแล้วก็แบบคนกดไลค์เป็นหมื่นอ่ะคอมเมนต์ 7-800 อ่ะควยเถอะแล้วพี่ได้ตังจากทวิตไหมพี่ไม่ค่อยได้ตังจากทวิตอะไรอย่างเงี้ยทวิตพี่ได้เดือนละหมื่นเองมั้งพี่ต๊อดอยู่ไหนอ่ะพี่กินแบบเนี้ยนี่ไงผมก็เลยแบบแต่กูไม่รับเรียกทางที่พี่เปาเขาให้โอกาสดีกว่าแต่ก็นั่นแหละผมไม่ได้หวังอะไรเยอะหรอกผมก็แบบลองศึกไม่รู้อ่ะพี่ต๊อดอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ลองดูอ่ะอนาคตข้างหน้าได้ความรู้จากตรงนี้ไปต่อยอดของตัวเองเป็นของตัวเองดีสุดพี่ต๊อดลบพี่สำหรับผมนะพี่ต๊อดลบแต่ว่าไปศึกษาอย่างเงี้ยเออเป็นกับพี่เปาเป็นลูกจ้างเขาอย่างเงี้ยได้อยู่อนาคตพี่ต๊อดลบพี่ต๊อดลบพี่ต๊อดลบพี่พี่ต๊อดลบครับข้างหน้าก็ไปต่อยอดของตัวเองอะไรเงี้ยครับลุยลุยลดลบลุยไม่ใช่ลดลบหรอกไม่ใช่ลดลบหรอกมันไม่ต้องคิดมากเป็นลูกน้องมันไม่ลูกน้องมันเว้ยมันคือน้องกูเฮียมันไม่ใช่ลูกน้องกูเก็บไปเมื่อทำเฮียอะไรวะน้าเมื่อดูมึงไอ้ควายเหี้ยนี่รู้แล้วครับไม่ต้องบอกหลบน้องแกยืนเมื่อทำอะไรนะดูมึงไอ้โง่
ก็จะมีแค่ประมาณนั้นแหละอย่างที่ผมบอกแต่ว่าผมเดือนหน้าก็จะกลับมาลงคลิปแล้วครับอย่างน้อยมันได้เดือนละ2ต้องทําอะไรอยู่พี่ให้มันทําให้ครบเดือนละ 200,000 อ่ะมันทําได้มันทําได้ครับแค่ขยันลงมันแสนวิวแป๊บเดียวอ่ะแค่แสนวิวนะก็ประมาณนั้นแหละลองดูของตัวเองลองทําดูครับหาคลิปที่น่าสนใจคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างคลิปหมูกรอบอ่ะเดี๋ยวไปทําพวกนี้เดี๋ยวไปทําหมูกรอบเลยให้หมากินดีกว่าหมาฟันแข็งแรงกว่าคนอยู่ละให้มันประกอบให้มันเรื่อยอ่ะผมอยากทําอะไรผมก็ทําชิวๆให้มันประกอบให้มันรอประกอบคอมร้านพี่เนี่ยจบละถูกป่ะให้มันมาฝึกประกอบคอมร้านพี่เนี่ยแค่นี้ก็ฮาคิดแต่คิดแต่ละครับที่คิดแบบไวๆนะให้มันลองไปประกอบคอมครั้งแรกเนี่ยกับพี่เปาไอแฮปเนี่ยแค่คิดแบบไวๆนะเนี่ยไวๆแบบไวๆเลยแค่นี้ก็ฮาคิดแต่คิดแต่ละอันนี้แบบไวๆนะรอประกอบคอมรอสตรีมคอมอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ระวังคำพูดเรื่องไวๆให้มันเลือกสเปคเองประกอบเองก็ดูว่านี่มันเปิดติดไหมอะไรเงี้ยนี่แบบไวๆนะหาแดกง่ายอย่างงี้น่าโดนกระทืบใครเอารถหกไปอ่ะเอารถคันแรกจอยไปเอารถอันนี้ให้พี่ดีรถไอ้นั่นอ่ะหกคนอ่ะไปเอารถที่นั่นก่อนได้จอยไม่พี่ไปเอารถอันนี้ให้พี่ดีรถไอ้นั่นอ่ะหกคนอ่ะโอเคป่ะไอ้นี่แม่ไปตู้ไฟไหมโอ้ไม่ไปครับเปลืองของนี่มีอยู่หาดูในเมืองหาคนดูคนเขาทำงานกันดีกว่าซิกซิกมาเป็นตี้เลยเมื่อกี้ไม่มีคนเอาจีไปคนดูอ่ะตอนแรกอ่ะเขาก็แบบว่าเคยพิมพ์มาหาผมนะว่าเขาหมดศรัทธาในตัวเราก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนพี่เปาอ่ะหมดศรัทธาก็คือหมายความว่าไม่ใช่หมดศรัทธาอย่างนั้นนะพูดใช้คำพูดผิดดิคือเขาดูเราตั้งแต่อยู่เมืองวอตเขาก็ความหวังไว้ก็เอ็มดีสูงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราย้ายไปย้ายมาอย่างเงี้ยแพ้บ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบเขาไม่อยากให้แพ้แล้วไม่อยากให้ย้ายเมืองบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเสียดายของเขาเสียดายที่ติดตามมานานอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เล่นเอาเก่งก็ได้แต่บางคนเนี่ยมันก็มีแบบว่ารักมึงจะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยวัดจะสิ้นสุดคือเมืองนี้แหละอยู่กับพี่เปาแล้วไม่อยากทิ้งแกอ่ะดีแต่แกเป็นหมอไปยิงอะไรตอนแรกผมไม่รู้จักแกจริงนะจริงไอ้ที่แกเป็นหมอผมไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ผมก็แซวที่หยอกเนาะพี่ก็ด่าผมแรงเกินพี่ก็แย่น้องเหมือนกัน